ครับตกลงออกหมายจับกี่คนครับหมายเราที่วัดของไปลายไปครับชื่ออะไรตอนบอกได้ไหมครับเรื่องในจำนวนจริงจำนวนน้องสารเชื่อได้ไหมครับว่าเป็นผมไม่ใช่สารเลยตอบไม่ได้ครับผมไปยื่นคำร้องครับขออำนาจศาลทางศาลก็ท่านดูนาพี่นาอนุมัติให้ตามหลักฐานที่มีอยู่ที่เหลือนะโอ้ทางศาลก็หลักฐานที่ว่าชัดเจนเมื่อไหร่ก็มาอยู่ครับผมว่าจะครบหมดครับผู้ต้องหาที่อยู่ที่ไหนครับอยู่ไทยหรือว่าอยู่นะครับตามหลักฐานยังอยู่ในราชอาณาจักรเป็นคนไทยป่ะครับคนไทยข้อหาที่แจ้งนี่ข้อหาอะไรครับก็มีระเบิดทำให้เกิดเหตุระเบิดได้พยายามวางเพลิงจำเลยหรือเปล่าเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการสอบสวนก็ยืนยันนะการสอบสวนมันไม่ใช่เรื่องการเมืองนะถ้าภาคผิดไปถึงไหนก็จับถึงนั่นนะครับมันจะเป็นการเมืองไม่ใช่การเมืองที่ไม่ทราบนะครับแล้วกับผู้ต้องหาอีก2รายนี่คาดว่าจะออกหมายจับเร็วๆนี้ด้วยมั้ยครับก็แล้วแต่หลักฐานถ้าคณะว่าสอบที่ว่าชัดเจนก็จะมาขอกราบเรียนศาลอนุญาตครับวันนี้ยื่น3รายที่สุดนะที่มี2อยู่ในสำนวนครับศาลท่านอนุญาตมัน1รายครับโอเคนะครับก็ไม่ตันให้ยืนยันก็ไม่ตันฮะและยืนยันว่ายังสืบก็ได้เรื่อยๆครับในการครับแต่ต้องอาศัยเวลานิดนึงเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของมันคงนะครับครับขอบคุณมากครับ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